น้ำหลากมาไหลบ่าจากพายุใหญ่เหนือสุดของประเทศไทยได้ข่าวเชียงรายกลายเป็นบาดาลบ้านพังเสียหายผู้คนมากมายต้องอดอาหารโยกย้ายหนีไปไม่ทันในช่วงคืนวันแห่งพายุใหญ่ริมฝั่งโขงมวลน้ำยังคงเพิ่มพูนเท่านี้หลากไหลมาคราวนี้ในหลายพื้นที่ลำบากมากมายเสียงความเดือดร้อนสะท้อนส่งมาในโลกออนไลน์คราวนี้มีน้ำท่วมใหญ่ต่างประสบภัยหลายแห่งทั่วกันสู้สู้เด้อขอเป็นกำลังใจให้น้ำท่วมต้องพายน้ำใจของเราชาวไทยส่งไปช่วยกันใจส่งแรงจากทุกหนแห่งมุ่งหน้าฝ่าฟันต่อสู้พายุให้ผ่านชาวไทยทุกท่านให้รอดปลอดภัยส่งข้อความฝากไปอยู่ใต้คอมเมนต์ได้รับตอบความเห็นส่งกลับมาให้สู้เช่นกันถึงพายุใหญ่ขอให้ผ่านพ้นคืนวันเราจะสู้ไปด้วยกันพี่น้องทุกคนสู้เด้อสู้เด้อของเราชาวไทยส่งไปช่วยกันส่งใจส่งแรงจากทุกคนแห่งมุ่งหน้าฝ่าฟันต่อสู้พายุให้ผ่านชาวไทยทุกท่านให้รอดปลอดภัยส่งข้อความฝากไปอยู่ใต้คอมเมนต์ได้รับตอบความเห็นส่งกลับมาให้สู้เช่นกันถึงพายุใหญ่ขอให้ผ่านพ้นคืนวันเราจะสู้ไปด้วยกันพี่น้องทุกท่านสู้เด้อสู้เด้อ